้าขายแบบธรรมดาเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยโลกไม่จำมันไม่มีจุดดึงดูดหรือว่ากิมมิกในการที่จะให้ลูกค้าเข้ามาที่ร้านนะฮะไม่ดึงดูดปรากฏว่าตอนนี้ฮะมีฮะร้านขายผัดไทยร้านหนึ่งฮะคนขายเนี่ยแต่งชุดฮะก็ไหนๆขายผัดไทยเลยนะก็ต้องแต่งให้มันอะไรเกี่ยวกับไทยนิดนึงใส่ชุดเงาะป่าใส่เงาะป่านะฮะขายผัดไทยนี่มาแล้วนี่คือสังทองปลอมตัวเป็นเงาะป่าหรือไม่อย่างไรนะครับนี่คือแม่ค้าขายผัดไทยครับพาคุณผู้ชมฮะไปที่ร้านอาหารตามสั่งเจ๊ไผ่เงาะป่าบ้านคนจลกหมู่8ตำบลมะค่าอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาครับเห็นลูกค้านั่งกันแน่นร้านแบบนี้ครับเป็นเพราะเจ้าของร้านเนี่ยลงทุนฮะแต่งตัวเป็นเงาะป่าครับลงมือทำอาหารตามสั่งเสิร์ฟความอร่อยนี่ผัดไทยนี่กุ้งโตแบบนี้นะครับก็ทำให้บรรยากาศเนี่ยก็สร้างสีสันบริกรอยยิ้มให้กับลูกค้านะฮะได้เป็นอย่างดีทีเดียวนะครับทุกๆวันครับคุณลำไพแชมเบอร์เลนหรือว่าเจ๊ไพเจ้าของร้านจะแต่งตัวแต่งหน้าทาตัวด้วยสีดำนะฮะสวมชุดเหมือนเงาะป่าตัวละครพื้นบ้านในตำนานสังทองฮะรู้จักไหมสังทองรู้จักค่ะเคยดูไหมแต่ว่าเมนูเด็ดที่ลูกค้าติดอกติดใจมากที่สุดนะฮะไม่ได้ชุดเงาะป่านะฮะเมนูเด็ดต้องเป็นอาหารนะก็คือผัดไทยฮะแต่เป็นผัดไทยเงาะป่าปริมาณเนี่ยพูนล้นจานนี่จัดให้เต็มนะเสิร์ฟพร้อมกุ้งไซส์ใหญ่กว่า10ตัวนะครับแต่ราคาขายไม่ใช่ขายจานเป็น100 200นะขายเพียงแค่40บาทเท่านั้นอย่างจานนี้เลยครับไม่ว่าจะทานที่ร้านก็ดีนะฮะเห็นไหมเห็นกุ้งแบบไหมหรือว่าจะห่อกลับบ้านก็ไม่มีการลดปริมาณลงสักนิดนะครับก็เลยทำให้เนี่ยลูกค้าเนี่ยแวะเวียนมาอุดหนุนกันอย่างไม่ขาดสายนะครับซึ่งเจ๊ไพบอกแบบนี้ครับสาเหตุที่มาแต่งตัวเป็นเงาะป่าขายอาหารนะครับก็เป็นเพราะว่าตัวเองอ่ะชื่นชอบตัวละครเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กนะฮะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจในการต่อสู้ชีวิตพอโตขึ้นมาก็หาซื้อชุดเงาะป่าเนี่ยมาสวมใส่ไปร่วมกิจกรรมต่างๆในชุมชนอยู่บ่อยครั้งทำให้คนในพื้นที่ก็คุ้นชินตาที่เห็นเจ๊ไพเนี่ยมาร่วมงานในชุดเงาะป่าพอเปิดร้านอาหารไหนๆเวลาไปร่วมกิจกรรมก็ใส่ชุดเงาะป่าเปิดร้านอาหารก็เลยนี่ใส่ชุดเงาะป่าซะเลยแล้วก็ตอนนี้ก็ขายดิบขายดีนะฮะน้องหมิวเห็นไหมน้องหมิวจะขายผัดไทยเนี่ยน้องหมิวต้องหาละต้องใส่ชุดอะไรดีอย่างเงี้ยนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเจ๊ไพกันหน่อยครับพอดีช่วงแห่นางแมวพี่ก็แต่งมาหลายแบบแล้วนะมันก็มันยังไม่โดนใจพี่ก็ลองจับชุดเงาะมาแต่งซิว่ามันจะเป็นยังไงก็เอาตูดกระทะเนาะครั้งแรกตูดกระทะทําเล่นๆอ่ะแล้วก็พาพี่น้องเราไปแห่นางแมวและนางแมวพอดีฝนมันตกลงมาพี่น้องเหมือนเขาได้เขาได้น้ํามันก็เลยยิ่งภูมิใจในตัวเองว่าเราทําอย่างงี้มันอาจจะทําถูกทําตรงแล้วมั้งมันถึงเป็นอย่างงี้ก็เลยปฏิญาณกับตัวเองว่าถ้ามีงานกิจกรรมอะไรหรือว่ามีส่วนรวมได้ทำเพื่อส่วนรวมก็จะขอเอาชุดเงาะเป็นเอกลักษณ์นี่แหละครับค่ะก็เป็นซิกเนเจอร์ของเขาชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมฮะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด Subscribe ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ